ก็ได้ดูจบซีซั่น1กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลายคนรู้สึกยังไงก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับก็ซีซั่น1นะครับก็จบแบบที่ว่าโอ้โหให้พี่คุงทันเราดิเป็นแบบเป็นหัวหน้าเป็นสาวกใช่ไหมเป็นมีสาวกของตัวเองอะไรประมาณนี้และหนึ่งในสาวกนะก็คือปุยอมจีเด็กนักเรียนของเรานั่นเองครับผมก็ไม่รู้ว่าปุยอมจีนะครับเป็นอะไรกับทางคุงทันนะเพราะว่าเรียกคุงทันว่าคุณอาแล้วไม่รู้ว่าสาวกของพี่คุงทันน่ะเป็นปีศาจด้วยหรือไม่นะตลอดตอน5ตอน6นะครับมันก็จะเป็นตอนของโยฮันนะครับที่ได้มาทำการตามหาพี่ชายใช่ไหมแล้วพี่ชายก็เป็นศัตรูนะครับเป็นโดนเปลี่ยนให้เป็นปีศาจไปแล้วครับโดยพี่คุงทันของเรานะแล้วก็อดีตของทางไอ้โยฮันของเรานี้น่าสงสารมากครับก็คือเป็นเด็กกำพร้าใช่ไหมเป็นเด็กกำพร้าไม่พอครับโดนไปรับเลี้ยงแต่ไอ้แก๊งไอ้คนที่พาไปรับเลี้ยงเนี่ยปรากฏว่าเป็นต้องการอวัยวะของเด็กไปให้กับลูกชายของคนที่รับเลี้ยงอะไรประมาณนี้โอ้โหน่าสงสารมากครับก็ได้ถูกผ่าอวัยวะไปนะแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าในตอนย้อนอดีตนะพี่ชายของโยฮันน่ะไปพบกับหลวงพ่อเว้ยและหลวงพ่อก็คือเจ้าคณะใช่ไหมที่โยฮันน่ะได้ไปเจอไอ้ที่โยฮันน่ะได้ไปฝึกก็แปลว่าหลวงพ่อเจ้าคณะนี่รู้จักกับทางพี่ชายโยฮันมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมหลวงพ่อถึงปิดบังทางโยฮันนะผมไม่เข้าใจต้องรอดูต่อไปในซีซั่น2ครับซีซั่น2จะมาในวันที่น่าจะผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น13กุมภานะก็รอดูต่อไปครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะโดยที่นางเอกก็ยังไม่ฟื้นพลังครับแต่รู้แล้วว่าตัวเองอ่ะคือวอนจองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพี่คุงทันนี่โอ้โหเก่งมากเก่งกว่าทางพี่พานของเราอีกนะครับพี่แกปล่อยไฟได้ด้วยเขาก็จะบอกว่าอะไรวะพี่พานนี่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากเกินจนเกินไปอยู่กับวอนจองนานจนเกินไปจนจะทำให้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วและอ่อนแอออะไรประมาณนี้โอ้โหถ้าเกิดสู้กันนะครับคุงทันเก่งกว่าแน่นอนครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะแต่เนื้อเรื่องนี่อันที่จริงมันชวนง่วงเหงาหาวนอนเหมือนกันนะผมดูนี่โอ้โหง่วงเหงาหาวนอนมากเลยแบบแล้วคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือซูจินที่ผัวตายตอนแรกผมท่าไม่ดีแล้วแบบไปคนเดียวเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามันจะต้องมีตัวหลักตายแล้วผมก็มันก็เดาถูกจริงเพราะมันเดาง่ายมากครับว่าจะมีตัวหลักตายก็ต้องติดตามต่อไปในซีซั่น2ครับที่สนุกกว่าเดิมแน่นอนและคราวนี้เว้ยตัวร้ายก็จะเป็นทางผู้ยอมจีของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ